คณะชุดทำคดีของผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุฆาตกรรมด้วยการใช้สารสยนายทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10ศพนะครับก็ได้เร่งประชุมเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานทั้งหมดนะฮะในทุกพื้นที่ที่ได้รับบอะแสาว่าเป็นจุดเกิดเหตุนะครับขณะนี้ก็มีการยืนยันว่าพบมีผู้เสียชีวิต13ศพรอดชีวิตมาได้หนึ่งคนแล้วการสอบพยานส่วนมากเนี่ยก็ให้การเป็นประโยชน์ด้วยนะครับ และก็ยังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มด้วยนะครับเรื่องนี้ล่าสุดครับเพื่อนๆครับตามรายงานว่าพลตตรีนาเกียรตินะซึ่งเป็นผู้ังกับการกองังกับการศูนย์ฝึกอบรมบชนเนี่ยนึงในหัวหน้าชุดทําคดีของผู้ต้องสงสัยใช้สารเสยนานะครับในการฆาตกรรมในการบังยานะฮะซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10คนนะครับยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยพบว่า ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์มีจํานวน13คนครับแล้วก็มีผู้เสียหายที่รอดชีวิตมาได้1คนแนวาทางการสืบสวนเนี่ยของตํารวจบอกว่ายังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นนะครับยังยัง,ยงไม่ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมก็สอดคล้องกับตํารวจกองปราบปรามที่ผมได้มีการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ในรายการสถานีประชาชนนะครับส่วนการสอบสวนสามีซึ่งเป็นตํารวจตําแหน่งรองผู้กํากับการ ยังไม่พบหลักฐานความเกี่ยวข้องทางคดีนะครับแล้วก็ยังต้องรอผลการตรวจหลักฐานภายในรถแต่หากว่าหลักฐานเชื่อว่ารู้เห็นนะครับในการกระทําความผิดก็จะต้องเรียกมาสอบปักคําเพิ่มเติมด้วยนะแล้วผู้ตายนะครับที่บอกว่ามีการชันสูตรพลิกศพเนี่ยก็แบ่งเป็นสส่วนครับคือการแจ้งตายโดยแพทย์และพนักงานสอบสวนนะครับส่วนอีกขั้นตอนก็คือการผ่าพิสูจน์แต่ก็จะเป็นกรณีที่ว่าญาณนั้นติดใจในการเสียชีวิตนะครับ ทางด้านรองผู้กำคับการปราบปรามนะครับพลตำรวจตรีอเนกเนีย่ยเมื่อวานนี้ที่ว่าผมได้พูดคุยกับท่านนะผ่านทางรายการเนี่ยนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตที่พบนะผลการตรวจสารเสียในร่างกายมีปริมาณทําให้เสียชีวิตได้จํานวนสศพก็คือการเสียชีวิตของคุณก้อยนะครับเหตุการณ์ที่บ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีแล้วก็การเสียชีวิตนะครับของสารวัตรป,ปูในพื้นที่จังหวัดนครปฐมด้วย ส่วนปริมาณเท่าใดนั้นหมายถึงว่าสารสยญญานี่นะครับไม่สามารถที่จะมีการเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนคดีนะครับส่วนพิธีการที่ว่าใช้สยานายว่าเป็นลักษณะการใช้รูปแบบใดนั้นก็ไม่สามารถบ่งชี้ได้เพราะว่าเหตุเกิดขึ้นระหว่างผู้ตายกับผู้ต้องหาเท่านั้นแต่ก็มีระยะเวลานในการเสียชีวิตมีขั้นตอนในการตรวจสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะนําข้อมูลไปประกอบสำนวน ซึ่งการที่จะดาเนินคดีกับผู้ต้องหาได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการพบสารพิษในร่างกายอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่ามันต้องมีหลายองค์ประกอบในการรวบรวมหลักฐานเพื่อดาเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ส่วนความสัมพันธ์เส้นทางการโอนเงินของผู้ต้องหาว่าจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนใ,นคคใดนั้นนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกับทางตํารวจด้วยนะเพื่อค้นหาความจริงให้ได้นะครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อส่งให้กับอัยการนะ แล้วก็สู่ขั้นตอนต,อต่อไปก็คือกระบวนการยุติธรรมให้ศาลท่านเป็นการพิจารณาทางคดีนั่นเองนะครับ